ก่อนทันเหตุการณ์กันต่อนะครับความเคลื่อนไหวของสสปูอัดครับหลังจากที่เมื่อวานนี้พักเก้าวไกลมีมติให้ขับออกจากพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายชัยยมพาวานก็ออกมาน้อมรับมติของพักนะครับและบอกว่าขออย่าโทษพักตอนนี้นะครับยังไม่ได้คิดนะหาพักใหม่ถ้าหากกระบวนการยุติธรรมบอกว่าผิดก็พร้อมที่จะลาออกจากสสค ช่วงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านมาที่ศูนย์ประสานงานพักก้าวไกลนายชายามพวานมั่นเพียรจิตสอสกรุงเทพมหานครก็ให้สัมภาษณ์เปิดใจกรณีที่ถูกมติพักก้าวไกลขับออกจากพักแล้วหลังจากที่พบว่าทำผิดวินัยพักร้ายแรงกรณีคุกคามทางเพศนายชายามพวานบอกว่าตนทราบคร่าวๆแล้วในส่วนของมติที่ขับออกก็ขอน้อมรับเพราะว่าตนทำให้พักเสียหายมามา,มากจริงๆขอน้อมรับมติครั้งนี้สุดหัวใจ ตนยังอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในพักเก้าไกลเชื่อมั่นสอสอที่อยู่พักเก้าไกลและเชื่อมั่นในอนาคตนายพิธาลิมเจริญรัตเหมาะสมเป็นนายกครั้งนี้ที่เป็นที่ตัวบุคคลไม่ใช่พักอย่าถือโทษพักแต่ถือโทษที่ปูอัดทั้งหมดตนอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นอุดมการของพักที่คอยผลักดันนะฮะพักมาตลอดตนยังอยากให้ประชาชนทุกคนคอยติดตามกฎหมายที่พักเคยบอกว่าถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้าน ก็จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกโทษครั้งนี้คือตนคนเดียวยังมีอีกหลายสิ่งหลังจากนี้เรื่องนี้ขอให้ทุกคนเลิกโฟกัสไปโฟกัสที่กฎหมายที่พักกำลังดำเนินการสสผู้อาจบอกว่าผมไม่อยากให้ทุกคนไปล่าแม่มดเพราะเป็นความผิดส่วนบุคคลเป็นที่ผมคนเดียวท้ายที่สุดอยากให้ทุกคนหันไปโฟกัสเรื่องปากท้องค่าฟไฟทุนผูกขาดยืนยันจะตั้งใจทำงานไม่ใช่แค่ลงพื้นที่ทุกวัน แต่จะทำมากกว่าเดิมหลายเท่าจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายที่เดินออกจากสภาขอโทษทุกคะแนนเสียงที่ทำให้ลำบากใจนายช,าชัยยามพาวานกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วคนที่ผิดก็คือตนมันเป็นรอยร้าวดังนั้นก็เหมาะสมแล้วที่ตนจะถูกพักขับออกขอปร,ประชาชนอยา่าโกรธหรือโทษพักพร้อมอวยพรให้ทุกคนโชคดี ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าอนาคตจะไปอยู่พักไหนและคิดว่าพักไหนจะอ้าแขนรับโอ้โหถามแรงนะานายชัยยมพบวาลบอกว่ายังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นแต่สิ่งที่ต้องทําตอนนี้ยังมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องแก้ไขเช่นปัญหาน้ําประปาไม่ไหลส่วนการหาพักก็คงต้องถามประชาชนว่าอยากให้ยืนจุดไหนแต่ยืนยันว่าตนยังมีอุดมการไม่ต่างจากพักก้าวไกลเมื่อถามว่าจะไม่ลาออกจากสสใช่หรือไม่ ในายชัยยามพาวานกล่าวยืนยันว่าเมื่อกระบวนการสืบสวนชั้นยุติธรรมเสร็จสิ้นหากบอกว่าตนผิดก็พร้อมจะลาออกส่วนคำคอรหาที่ว่าตนยึดติดหัวขนนั้นทุกคนมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์หลายคนมาเป็นผู้แทนก็ปรับตัวไม่ทันแต่ทุกท่านสามารถวิพากษ์วิจารณ์ตนได้เพราะตนเป็นบุคคลสาธารณะตนพร้อมน้อมรับและคงไม่ขอโอกาสจากพักและเพื่อนสอสอพักก้าไกลขอให้ทุกคนโชคดี อยากให้เรื่องของตนเป็นบทเรียนสังคมเป็นบทเรียนเพื่อนสอสอและในอนาคตเมื่อตนออกจากพักไม่อยากทำให้พักแปดเปื้อนขอให้พักเดินหน้าเพื่อเป็นรัฐบาลต่อไปในอนาคตหากมีอะไรให้ช่วยยกมือก็จะช่วยพักก้าวไกลเต็มที่เพราะยังเป็นคนหนึ่งที่เชื่อมัน่นอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่ฟ้องกลับผู้เสียหายทั้ง3มคนอยากให้จบเท่านี้และเรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปชด้วย นายชัยยามพวานกล่าวอีกว่าในส่วนของเรื่องการโค้งคำนับหลายครั้งนั้นตนเป็นมนุษย์แบบนี้จริงๆไหว้เราก็ไหว้ด้วยแต่จะติดแบบนี้ตลอดไม่อยากให้ทุกคนเห็นว่าสสสูงส่งเพราะเราก็ไม่ต่างจากทุกคนทางนี้ขณะที่นายชัยยามพวานให้สัมภาษณ์นะครับผู้สื่อข่าวก็จับสังเกตว่าได้มีการถอนหายใจยอยู่เป็นระยะระยะด้วยแล้วก็ มีน้ำตาซึมนะครับค่ะร้องไห้ออกมาเป็นช่วงๆพร้อมทั้งมีการเช็ดน้ำตาด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ในส่วนของคุณปูอัดนะคะเมื่อออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็ไปส่อง e c o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  k ของคุณปูอัดพบว่ามีการลงพื้นที่นะคะพื้นที่เขตจอมทองไปที่ซอยตลาดโอเอแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยลงพื้นที่โดยไม่ได้ใส่เสื้อสีส้มไปด้วยนะคะ เฟซบุ๊กปูอัดชัย,ยามพวาน n สสเขตจอมทองค่ะโพสต์ Post ภาพและข้อความนะคะพี่น้องซอยตลาดโอเอจอมทองร้องเรียนถึงความเดือดร้อนที่ผู้รับเหมาประปาเก็บงานไม่เรียบร้อยวันนี้ปูอัดประสานแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับเนื่องจากประชาชนซอยตลาดโอเอร้องเรียนมาว่ามีการซ่อมท่อประปา เมื่อแล้วเสร็จผู้รับเหมาเก็บงานไม่เรียบร้อยส่งผลต่อความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์และการเดินเท้าของเด็กและผู้สูงอายุปูอัดลงพื้นที่ตรวจสอบและประสานงานเรียบร้อยขอบคุณปลาป่าและผู้รับเหมาที่เข้ามาแก้ไขอย่างรวดเร็วครับนะคะแล้วก็บอกว่าปูอัดจัดให้แล้วก็สังเกตดูดีๆนะคะในภาพที่ปูอัดโพสเนี่ยเขาไม่ได้สวม เสื้อสีส้มนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของพรรคเก้าไกลลงพื้นทีน่เหมือนทุกครั้งแต่ว่าสวมเสื้อเชิดสีขาวกางเกงยีนรองเท้าคัาชชูสีน้ำตาลอีแบบที่เห็นในภาพนี่แหละค่ะใช่ผมว่าก็ดีแล้วก็ก็ชัดเจนกันไปนะคือเจ็บแต่จบค,คือมีมติขับออกมาอย่างนี้ก็จะได้ไม่อีหลักอีเหลือ,อเวลาที่ทำงานกับพรรแล้วก็อยู่ในพรร รวมถึงต้องใช้โลโก้ใช้เสื้อแจ็คเก็ตของพรรคนี่แหละนะครับออกมาแบบนี้ก็เป็นตัวของตัวเองเป็นสอสอคนหนึ่งที่ก็ยังคงทํางานเพื่อประชาชนคุณชัยยามพวานบอกอย่างนั้นแต่ว่าจะไปสังกัดพรรคไหนนี่ เดี๋ยว30วันต้องเข้าสังกัดให้ได้ะจะได้มีสมาชิกภาพความเป็นสอสออยู่เท่านั้นเองใช่นะคะจะมีเสื้อสีไหนก็ตาม<ช>ทำงานเพื่อประชาชนได้ทั้งนั้นนอกจากนี้ไปที่คุณเจี๊ยบนิดนึง <c oughs> คุณเจี๊ยบอมรรัตค่ะร,รู้สึกว่าล่าสุดนี้จะเละไปแล้วนะท <c oughs> ัวลงแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะว่าทนาราคุณเจี๊ยบค่ะไปโพสต์ผ่านทาง Facebook เหมือนกันนะคะระบุข,ข้อความว่าโกรธสสอที่ถูกขับออกจากพัก แต่ฟังสัมภาษณ์แสดงความสำนึกว่าเป็นความผิดส่วนตัวและยังศรัทธาแนวทางการเมืองของพักก็อยากให้สังคมให้อภัยคืออยากให้สังคมเนี่ยให้อภัยปูอัดด้วยค่ะพี่แจ๊คหลายคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันผมขออนุญาตก,ก็คงไม่อ่านแสดงความคิดเห็นนะเพราะว่าก็ค่อนข้างแรงกันทั้งนั้นเลยลักษณะที่ว่าทีพักตัวเองนี่ไปบดขยี้เขาให้สังคมจัดการกับคนลักษณะแบบนี้ แต่พอเป็นคนในพรรคตัวเองปุ๊บนี่ก็ออกมาปกป้องอลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ว่าผมไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันน้าบ้านคุณเจีย๊ยบตอนนี้ไม่มีที่จอดรถ <c oughs> แล้วค่ะรถถั่วเต็มไปหมดแล้ว <c oughs> ไปที่สสแจ้งกันบ้างนะครับนายวุฒธธิพงศ์สสปราจีนออกมาสวนกลับกับหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ที่แถลงข่าวเมื่อวานนี้พร้อมกับมีการขุดภาพข่าวก้าวไกลที่ตั้งนะครับนางสาวเบญจาแสงจันทร์เป็นกรรมการวินัย นายวุฒิพงษ์ทองเหลาสอสอปราจีนบุรีอดีตสอสอพักเก้าไกลนะครับวันนี้มีการโพสต์นะที่เห็นภาพนี้เราไม่ได้ทําให้เป็นสีขาวดำนะแต่ว่าสอส,อสอแจ้นี่โพสต์กราฟ,ฟิกเป็นภาพสีขาวดําเลยนะครับเป็นภาพข่าวที่พักเก้าวไกลเนี่ยได้ตั้งนางสาวเบญจาแสงจันทร์สอสบัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพักเก้าไกลให้เป็นคณะกรรมการวินัยชุดพิเศษ โดยสอสอแจ้เขียนข้อความบนภาพว่าตรงไปตรงมายากเกินที่จะตอบหรือ,อแล้วก็ขึ้นเครื่องหมายคำถามโดยระบุข้อความว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องการตั้งกรรมการสอบวินัยผมขออนุญาตแย้งและย้าอีกครั้งการที่คุณชัยธวัฒน์แถลงปฏิเสธในวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะนะให้เหตุผลสั้นๆว่าคุณเบญจาไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาสอบวินัยนั้น ผมขอเรียนว่าผมรับฟังแล้วก็เสียใจผิดหวังเนื่องจากการแถลงข่าวของคุณเบนจาช่วงวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาตามแถลงนั้นในแต่ละช่องข่าวชัดเจนมาโดยตลอดว่าเธอได้เข้าไปนั่งเป็นกรรมการพิเศษชุดนี้ซึ่งผมได้ทราบมาเพิ่มในภายหลังว่าในทุกครั้งที่ผู้อ้างว่าเป็นผู้เสียหายเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลจะมีคุณเบนจาเข้าไปนั่งเฝ้าอยู่ด้วยตลอดอในชั้นการสอบ ซึ่งตอนนี้คำตอบที่ดีที่พักก้าไกลควรถแถลงนั้นควรออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมาก่อนว่ากรรมการวินัยชุดที่สอบผมนั้นไม่มีการดึงผู้เชี่ยวชาญภายนอกและคุณเบญจานั่งเป็นประธานจริงตามที่ถแถลงให้ข่าวสื่อมวลชนมาตลอดไม่ใช่เพียงถแถลงไปเพื่อหาเสียงสร้างความชอบธรรมให้กระบวนการเท่านั้น ค่อนข้างจะแตกต่างพอสมควรทีเดียวสําหรับสอสอปูอัดกับสอสอแจหลังจากที่ถูกมติขับออกจากพักปูอัดนี้ยังเหมือนกับยังคงเชื่อมั่นศรัทธาตามอุดมการของพักอยู่แต่สอสอแจ้นี้ออกมาตีพักค่อนข้างจะแหลกเลยทีเดียว,ว,วในวประเด็น <วะ S 2> หลายๆเรื่องความเกี่ยวพันกับเรื่องของอผู้ช่วยสสอนะฮะแล้วก็ความเกี่ยวพันกับเรื่องของคณะกรรมการที่มาสอบเขาเนี่ยสอสอแจ้ไม่ได้พูดถึงชื่อของนางสาวเบญจาหลุดออกมาเลยนะ แต่เมื่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพักเก้าไกลเอง<ะ>เป็นคนออกมาพูดถึงว่านางสาวเบญจาไม่เกี่ยวเองอนะฮะแต่ว่าล่าสุดสอสอแจ้ก็บอกแล้วว่าทำไมจะไม่เกี่ยว แต่เอาจริงๆถ้าย้อนไป2วันก่อนเนี่ยสสเบนจาออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้นะ,ะว่าเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนั่นสิมผมก็ยังงงการให้สัมภาษณ์ของคุณชัยธวัฒน์เมื่อวานนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันว่า<ช>ลักษณะการจะออกมาปกป้องคุณเบนจาหรือไม่นะอ,อันนี้ต้องตั้งคําถามค่ะอาทีนี้มากัน